ุกคนนี่แกงใต้สงขลาแต่มาอยู่ลำปางเรากำลังแซ่บอยู่ที่ต้นกล้ารีสอร์ทอร่อยมากค่ะเดินจากต้นกล้าไปเชื่อไหมแป๊บเดียวถึงกองต้าถึงศาลหลักเมืองตรงนั้นจะมีพระพุทธนิรักนิระโรคันตรายทุกคนซึ่งเป็น4พระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้กับ4จังหวัดนะหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดลำปางก็อยู่แถวศาลหลักเมืองแล้วก็ตรงนั้นมีพระบรมรูปของร.5ด้วยทุกคนรถม้าก็วันนี้จอดเยอะมากก็จะถ่ายในคลิปต่อไปที่สำคัญเราไปหาแกงใต้สงขลาเนี่ยดูแกงเหลืองขอโทษที่ต้องกินแบบนี้เลยทุกคน กินในรีสอร์ทเลยทุกคนดูสิบรรยากาศดีมากนะฮะดูสิธรรมชาติมากๆนี่ฮะครัวกินก็อร่อยมากนะฮะมีขนมจีนด้วยนะเจ้าเนี้ยอยู่ตรงใกล้กับตลาดกองต้าไปรษณีย์ฮะถนนไปรษณีย์เดินไปหน่อยเดียวนะฮะบอนอร่อยมากทุกคนนี่ฮะแกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนทุกคนปกติแกงเหลืองเนี่ยนะแกงส้มใต้เนี่ยนะครับก็จะใส่มันขี้หนูใส่สับปะรดแล้วแต่ใครชอบหน่อไม้ดองอะไรเงี้ยเนาะอร่อยมากสักใจนะฮะยิ่งกินกับสตอแต่ร้านนี้ก็มีหมูผัดกะปิสตอด้วยนะอร่อยมากเราต้องกินเป็นอย่างๆค่ะไม่งั้นมันจะปนกันนะฮะอร่อยมากที่นี่จะมีขนมจีนน้ำยาปูด้วยทุกคนอร่อยจริงค่ะถึงขมิ้นมากสุดยอดทุกคนต้องกินเป็นอย่างๆฮะเพราะบางคนกินปนมั่วกันไปหมดเลยถ้ามีสตอหน่อยนะทุกคนเนาะสตอสดๆเนาะอร่อยมากสะใจมาพูดถึงตรงศาลหลักเมืองทุกคนศ าลหลักเมืองของลำปางสวยมากไม่เคยเห็นศาลหลักเมืองสวยแบบนี้แล้วก็มีพระพุทธนิโรนิระโรคันตรายทุกคนเหมือนกับนิระโรคอะโรคที่เป็นอันตรายประจำสี่ทิศแต่ว่าที่ลำปางเนี่ยจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็จะอยู่ที่พัทลุงอะหนึ่งในสี่จะอยู่ที่พัทลุงแล้วก็ที่ราชบุรีแล้วก็สระบุรีทุกคนจะมี4พระพุทธรูปนะฮะพระพุทธนิระโรคันตรายเนี่ยนะครับอร่อยมากอย่างที่บอกนะฮะในหลวงสร้างให้กรมการรักษาดินแดนสร้างในสมัยก่อน4พระพุทธรูปฮะไป4จังหวัดเลยตอนนั้นมีลัทธิคอมมิวนิสต์ไงฮะจะมาครอบงำมีอิทธิพลในประเทศไทยเราก็แบบโอ้โหน่ากลัวนะพูดไปก็เหมือนตอนนี้ฮะลัทธิคอมมิวนิสต์ก็มีนะฮะอยู่ในร่างของใช้คำว่าประชาธิปไตยฮะมันล้างสมองให้คนแตกแยกกันอัดบอนทุกคนอร่อยมากอร่อยอร่อยสุดยอดทางยอดมะพร้าวอร่อยมากเดินจากต้นรักไปเนี่ยนะทะลุไปตรงสี่แยกป่าขามตรงไปเลยทุกคนแล้วเจอพระหุ่นโยธินเจอพระหุ่นโยธินก็เดินไปจนกว่าจะเจอทันทสถานลำปางโรงพยาบาลลำปางใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่าเส้นพระหุ่นโยธินแล้วก็ไปเลี้ยวตรงสามจังหวัดนะฮะตรงนั้นจะเป็นถนนป่าขามเลี้ยวขวาถ้าถนนป่าขามนี่จะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมล่ะแต่ที่เราออกไปตรงนี้เขาเรียกว่าแยกป่าขามนะฮะแต่ถ้าถนนป่าขามจะคนละที่กันนะฮะอย่างงงนะแยกป่าขามนี่ก็คือวัดป่าขามตรงนี้จะเป็นวัดม่อนปู่ยักษ์ด้วยซึ่งเดินออกไปตรงนี้ทุกคนนะเดินออกจากรีสอร์ทไปออกได้สองทางฮะรีสอร์ทนี้อร่อยมากเผ็ดแต่อร่อยทุกคนอันนี้คือใต้แท้เขาเรียกว่าไม่ลดความเผ็ดเลยนะทุกคน
สงขลาเนี่ยก็จะเผ็ดแบบจัดจ้านอย่างนี้เรามาดูน้ำตกแจ้ซ้อนเนี่ยที่อยากไปเห็นไหมเอากลับซะงั้นคือแกงใต้เจ้านี้นะ เขาเขียนว่าแกงใต้ร้านแกงใต้แต่ไม่ติดชื่อชัดๆนะว่ากันแกงใต้พี่จงพี่เจี๊ยบอะไรเงี้ยนะอร่อยมากทุกคนและลูกค้าก็มาตลอดนะเขาขายมาเป็น10ปีฉะนั้นเนี่ยรับรองสุดยอดอร่อยมากทุกคนนี่มาดูน้ำตกแจ้ซ้อนสวยทุกคนแล้วมีบ่อน้ำร้อนต้มไข่ได้อยากไปมากอร่อยมากทุกคนอร่อยที่สุดใน3โลกเลยนะเนี่ยดูเรากินไปชมวิวไปทุกคนอย่างน่าไปมากทุกคนน่าไปมากดูสิต้องไปตอนเช้าๆจะมีหมอกด้วยนะทุกคนตอนเย็นๆก็ได้อีกบรรยากาศเนี่ยไปต้มไข่กินกันนะน้ำตกแจ้ซ้อนไปแคมปิ้งกันทุกคนเนี่ยข้อมูลเขาเนี่ยที่พักน่ารักเนาะอันนี้เป็นบ่อที่อาบน้ำบ่อน้ำร้อนส่วนที่พักอุทยานก็หากันเอาเองอ่ะแกงใต้รสมากท่านเวลาใครไปกินแกงใต้เนี่ยติดไม้ติดมือไปฝากใครต้องระวังนะฮะซื้อแกงใต้ไปฝากเขาเนี่ยก็อาจจะกินไม่เป็นเพราะเขาจะเผ็ดมากต้องระวังนะจะกินไม่เป็นครับว่าไม่เป็นก็คือแต่มันอร่อยนะเจ้านี้อร่อยมากอร่อยที่สุดใน3โลกอ่ะแกงใต้อยู่ติดกับไปรษณีย์ลำปางเลยนะไม่ไกลจากศาลหลักเมืองตรงทางเข้ากองต้าเลยทุกคนว้ายอร่อยทุกคนอร่อยจริงอ่ะสบายขอบคุณมากที่เจอร้านอร่อยอร่อยที่ลำปางอ่ะทุกคนข้าวที่นี่ก็จะเป็นข้าวกล้องอย่างดีนะทุกคนดูสิข้าวกล้องสุดยอดฮะเนี่ยเราเดินไปทางนี้ออกไปไม่ไกลฮะฝากไว้ด้วยฮะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนะแกงใต้ที่นี่เป็นแกงใต้จากสงขลาดีที่สุดอร่อยที่สุดทุกคนสมุนไพรล้วนๆเลยฮะขมิ้นแรงมากหอมมากอร่อย